อ่ะสบายดีท่านผู้ชมสบายดี FC เนาะแต่ว่ามื้อนี้สิพามาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดโต๊ะไม้ไผ่หรือว่าโซฟาไม้ไผ่เนาะแต่ว่ามื้อนี้ว่างเนาะแต่ว่าบ่ได้ออกหาเพิ่นช่วงนี้ฝนตกแห้งว่าซะแล้วก็เลยไปหาไม้ไผ่เนาะมาตัดเฮ็ดโต๊ะโซฟาพอได้นั่งนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมครับชมวิธีและขั้นตอนการเฮ็ดไปเบิ่งน้ำกันเลยท่านผู้ชมว่าจะเฮ็ดแบบไรเนาะอันนี้มันไม้ที่ว่าค่อยเกี่ยมไปแล้วเนาะอันนี้ไม้หนึ่งทำหนึ่งนี่ไม้ยืดดอกยันลงเนาะสำหรับคนบางผู้ที่ว่าเฮ็ดไม้นะยันลงแล้วก็สำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเป็นเนาะผู้ที่ว่าเคยเฮ็ดแล้วก็บ่จำเป็นสิไม้ก็ได้จับใส่โลดเนาะเพราะว่ามันก็บ่ได้ยากบ่ได้เนาะขอแต่ว่าเฮาไม้เฮาเจาะโหให้มันซึ้งกันแล้วพอเนาะแต่ว่าไม้ก็เป็นไม้ไผ่ท่านผู้ชมไม้ไผ่เลือกเอาที่ว่าไม้ที่มันแก่ๆหน่อยเนาะแต่ว่าปอกเปลือกเนาะลอกเปลือกแล้วก็คัดกระดาษทรายคัดเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยคัดให้มันละเอียดหน่อยนึงก็เป็นไม้ไผ่ก็แก่แน่เนาะประมาณอายุประมาณ2ปีเอ้าไปเบิ่งน้ำกันเลยท่านผู้ชมเราลายอย่าห่างคลิปมันสิยาวThank you.
แล้วท่านผู้ชมประกอบเนาะวันนี้สำหรับรับตัดวันนี้นั่นเขาเอาเขาซีแล้วเอาไล่ไม้คัดเนาะแน่นท่านผู้ชมแล้วมันมีทางคันตอนตอกเนาะตอกมันอันนี้มันทางเลือกของคนงบหน่อยอ่ะบอกง่ายคือบ่มีเงินซื้อแม็กล้มมันจะซะเนาะก็เลยใช้ตะปูหน่อยตอกก็สิมีหัวตะปูนี่แหละพ่นบ่คักว่านึงเนาะบ่เวิร์กแต่ก็สิเอาหินเจียพ่นเนาะตอนนี้ล่ะหินเจียหรือว่ากระดาษทรายก็ได้ครับครับเดี๋ยวขออนุญาตตอกท่านผู้ชมถ้าตอกแห้งแล้วก็มันสิแตกเนาะแล้วท่านผู้ชมคือว่ายังแล้วงานประกอบเนาะแล้วงานตอกคือว่ายังงานคัดบัดนี้แล้วก็ยังอัดฮูนี่เนาะอัดฮูก็ยังบ่ทันอัดเดี๋ยวสิได้อัดฮูนี่อีกแต่ยังงานคัดกระดาษทรายโอ้แสงแห้งพอแล้วท่านเดี๋ยวย่อไปตั้งไว้บนงามก่อนแล้วอันนี้ยังงานครับแล้วก็ทากันมอดเดี๋ยวจะหาน้ำยาทากันมอดมาทาเนาะอันนี้เป็นการเฮ็ดโซฟาจากไม้ไผ่ธรรมดาเนาะถือว่าบ่ได้มีลวดลายอย่างไรเนาะเฮ็ดธรรมดาหามีกันอีกคนละเฮ็ดเดี๋ยวให้ชมทางหน้าทางหลังเดี๋ยวลงแล็กเกอร์เนาะเฮ็ดท่านผู้ชมลองนั่งมูดูลองโยมมูดูแข็งแห้งพี่ได้เนาะฝากท่านผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ฝากรีวิวบ้านะบ่ถึงขนาดก็ได้ติคนรีวิวข่อยคือจ่อยแห้งแต่ว่าเอ้า
ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันได้ครับชมคลิปใหม่ๆจากทางส่องของเอกพันธ์เพิ่นลาวลงให้เบิ่งเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ่มีหยังหลายขอเข้าใจสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย